และเป็นจังหวะโต้กลับของเก็กคูได้จังหวะสวนกลับลูกนี้โดยลูกมงแต่ลูกหลุดหลังออกไปท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับประการหลังการหลังจอมแกร่งของสโมสรมหาลัยชื่อดังเขาก็รู้จักที่นี่อยู่แล้วใช่ครับแต่ผมไม่รู้อะไรเลยเขาก็เลยชักชวนมาให้เรามาลองคัดตัวที่นี่ใช่ครับแล้วก็ตัดสินใจมาใช่ครับสุดท้ายก็ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ IUFC ใช่ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับการมาอยู่ที่นี่เหมือนที่คาดฝันเลยไหมก็ผมรู้สึกดีเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วก็การใช้ชีวิตก็คือเราเป็นนักกีฬาทุนใช่ครับตั้งแต่แรกตั้งแต่ปี1จนจบปี4ใช่ครับได้เล่นฟุตบอลอาชีพครับได้ทำตามความฝันของตัวเองใช่ครับการเรียนก็ไม่ทิ้งด้วยครับผมแล้วก็ต่อยอดไปสู่อนาคตของเราต่อไปใช่ครับแล้วกับที่นี่นี่มีเกมไหนที่รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษไหมครับถ้าเกมไหนที่มันทำหน้าที่ได้ดีมากเอาอยู่เลยวันนั้นครับผมและทีมก็ชนะใช่ไหมใช่ครับแล้วมันมีแบบนี้หลายวันไหมวันที่ฟอร์มเราแบบรู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับมันอย่างเงี้ยก็มีครับก็เป็นนักฟุตบอลที่มีวินัยแล้วก็เป็นรุ่นพี่เขาด้วยใช่ครับแล้วอย่างนี้เราเป็นซีเนียร์แล้วในทีมเนี่ยเรามีการได้พูดคุยแนะนำอะไรกับน้องๆจูเนียร์ที่เข้ามาในทีมบ้างไหมก็มีนะครับก็บอกน้องๆที่แบบว่าได้ลงอยู่ตลอดว่าให้ทำดีต่อไปกับน้องๆที่ยังไม่ได้รับอาจจะดีอยู่แล้วแต่การของทีมเราเนี่ยเราพอใจแค่ไหนครับตอนนี้ก็พอใจระดับนึงครับแต่ว่าก็ยังเหลืออีก3เกมที่ต้องเล่นในฤดูกาลนี้ครับครับเราก็ต้องมีแต้มให้ได้เยอะๆครับเพื่อจะอยู่ในอันดับที่ดีเพิ่มฟิตเนสหน่อยเพิ่มฟิตเนสครับยังต้องเพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายยังต้องเพิ่มอยู่ครับเพราะว่าถ้าผมหลังจากผมเล่นฤดูกาลนี้แล้วผมต้องไปเล่นที่อื่นที่ว่ามันค่าที่มันสูงกว่านี้คือผมต้องแข็งมากกว่านี้ต้องแกร่งมากกว่านี้ใช่ครับไม่เป็นน้ำเต็มแก้วเดี๋ยวผมต้องพัฒนาตัวเองต่อไปใช่ครับใช่ครับ